สวัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพคู่มิตรชัยบัญชากับเพชรราชวราชเป็นภาพที่พวกเขาถ่ายด้วยกันในวงการแสดงภาพยนตร์มิตรชัยบัญชาแสดงหนังเรื่องแรกคือเรื่องชาติเสือแสดงคู่กับเรวดีเสียนเรวิไลฉายเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2501ณศาลาเฉลิมกรุงและเฉลิมบุรีเพชรราชวราชแสดงหนังเรื่องแรกคือเรื่องบันทึกรักของพิมพ์ฉวีแสดงคู่กับมิตรชัยบัญชาฉายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505ณศาลาเฉลิมกรุงก่อนจะกลายมาเป็นดาราคู่ขวัญมิตรเพชรราในเวลาต่อมา